สมบัติอื่นๆของความเท่ากันทุกประการก็นอกจากเส้นตรง2เส้นยาวเท่ากันเท่ากันสนิทก็เท่ากันทุกประการกับมุม2มุมมีขนาดเท่ากันก็เท่ากันทุกประการก็จะมีสมบัติอื่นๆอีกสมบัติแรกที่เราจะใช้ก็คือสมบัติสะท้อนสมบัติสะท้อนสมบัติสะท้อนก็คือรูปเรขาคณิตใดๆรูปหนึ่งมันจะเท่ากันทุกประการกับรูปเรขาคณิตนั้นมันก็คือเท่ากันกับตัวเองอ่ะหน้าตาเหมือนตัวเองตัวอย่างรูป A เท่ากันทุกประการกับรูป A ก็นี่คือรูป A นะมีรูป A อีกรูปหนึ่งมันหน้าตาเหมือนกันเดะมันก็กล่าวได้ว่ารูป A เนี่ยมันเท่ากันทุกประการกับรูป A คือรูปมันเนี่ยรูปตัวเองเนี่ยเท่ากันทุกประการกับรูปตัวเองต่อมาสมบัติที่2สมบัติสมมาตรถ้ารูปเรขาคณิต A เท่ากันทุกประการกับรูปเรขาคณิต B แล้วรูปเรขาคณิต B จะเท่ากันทุกประการกับรูปเรขาคณิต A ก็ถ้ารูป A มันเท่ากันทุกประการกับรูป B ก็กล่าวได้ว่ารูป B เนี่ยมันเท่ากันทุกประการกับรูป A ด้วยตัวอย่างนี่คือรูป A สามเหลี่ยมตัวนี้อีกรูปนึงก็คือรูป B มันเท่ากันทุกประการแล้วมี2รูปรูป B ตัวนี้ถ้าเราเอารูป B ขึ้นก่อนเอารูป B มาขึ้นก่อนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับรูป A แล้วมันก็ยังจะเท่ากันทุกประการอยู่ดีก็กล่าวได้ว่ามันเป็นสมบัติสมมาตรก็คือรูป A เท่ากันกับรูป B เพราะงั้นรูป B ก็ต้องเท่ากันกับรูป A ด้วยต่อมาสมบัติถ่ายทอดถ้ารูปเรขาคณิต A เท่ากันทุกประการกับรูปเรขาคณิต Bและรูปเรขาคณิต B เท่ากันทุกประการกับรูปเรขาคณิต C แล้วรูปเรขาคณิต A จะเท่ากันทุกประการกับรูปเรขาคณิต C C ก็ดูอย่างตัวอย่างรูป A ขึ้นมาแล้วก็มีรูป B ที่มันเท่ากันทุกประการอยู่อีกรูปนึงทีนี้ B ของเราเนี่ยมันก็ไปเท่ากันทุกประการกับรูป C อีกรูปนึงเหมือนส่งกันเป็นทอดๆถ่ายทอดก็ส่งไปทอดๆจะเห็นว่าจาก A มันไปเท่ากับ B B ไปเท่ากับ C ถ้าเราเอา B ที่มันอยู่ตรงกลางออกเนี่ยเราก็สามารถกล่าวได้ว่ารูป A เนี่ยมันเท่ากันทุกประการกับรูป C นั่นเอง